จะลงไอ้คนไข้ที่ตรงกระเบนเด็บอะนะ SI joint อะนะที่มันเป็นกระเบนเด็บเข้ากับตัวอันนี้แล้วข้อสะโพกนะเวลาเดินเราขัดสะโพกนะเป็นทั้งกระเบนเด็บอักเสบข้อสะโพกแล้วก็เป็นทั้งแบบเวลาไอ้ปัญหาเรื่องของการฉี่บ่อยนะฉี่บ่อยในผู้ชายคือที่เราบางทีเอาไส้เลือดอะไรเงี้ยฉี่บ่อยถ้าผู้หญิงก็เป็นพวกมดลูกมันหย่อนนะหายใจไม่อิ่มนะมีปัญหามากอาจารย์แนะนำคนไข้ทำท่าเดียวนะทำแล้วก็ดีขึ้นนะแต่ต้องไปทำต่อเนื่องด้วยแล้วก็เวลาพวกนี้ทำไปก่อนนะแล้วค่อยหายใจทีหลังคือทำไปก่อนแล้วก็หายใจรวบนะนะไม่ยากนะเวลาทำก็อาจารย์ก็ทำทุกวันนะแต่เวลาอาจารย์ทำใจทำอย่างนี้นะอาจารย์จะเอาบดีมีปัญหาที่นิ้วโป้งเลยนะเราจะนิ้วโป้งดัดวางตรงเนี้ยวางอย่างนี้นะตรงนี้นะตรงไอ้ตัวแถวเอสไซเนี่ยนะอย่างนี้นะเนี่ยมันจะดึงคือเราก็ดึงมือขึ้นมาเราจะดึงมาคือเพื่อให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะดึงขึ้นมามันจะดึงนิ้วโป้งเลยเช้าอาจารย์ทำทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยดึงนะเราก็วอร์มก่อนนะวอร์มนี่ไงให้มันลั่นก่อนว่าให้เรากันก่อนวอร์มเสร็จนะเราก็ลองดึงเข้ามาดึงอย่างนี้นะดึงแบะนะหุบดึงนี่นะดึงตอนเช้านอนนะนอนทำนะนี่นะท่าเนี่ยมันทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการฉี่บ่อยนะเนี่ยนะอย่างนี้นะครับก็คือดึงเข้ามานะแบะดึงนะดึงหุบนะแล้วก็ถีบออกไปนะอย่างนี้นะแบะอย่างนี้นะคราวนี้หายใจเข้าลึกกั้นหายใจฟอลมหายใจเข้าแบะมากั้นไว้แล้วก็เป่าลมออกช้าอย่างเงี้ยทำไปสักประมาณกั้นนะช้าๆนะมันทำได้หลายแบบนะเราจะขาเดียวก็ได้นะถ้าคนเป็นใหม่นะเห็นไหมได้นะคือฝึกทีละขาฝึกที่ขาแรกๆกันนะตอนนี้เราชำนาญเราก็เป่าลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ทำทุกวันเลยได้ดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเสร็จแล้วก็เอาข้างบนบ้างข้างบนก็ง่ายๆบนก็เคยสอนแล้วอย่างเงี้ยฮะนะอาจจะเข้าค้างไว้หายใจเข้าพร้อมกันเลยกั้นหายใจเบาลมเห็นนะหายใจเข้ากั้นหายใจโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดหายใจเข้ากั้นเนี่ยมันสุดยอดแล้วเนี่ยอันนี้คือตรงนี้ด้วยได้ตรงนี้ดึงไอ้ดึงตรงนี้ขึ้นนะกระบังลมขึ้นนะแล้วก็ยืดตรงเนี้ยนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้าใครถ้าแรกๆก็เอายืดนิ้วโป้งก่อนนะมีโป้งตัวดึงอย่างงี้นะนะมันคล้ายๆไอ้นี่เหมือนกันคล้ายๆเราบริหารตรงนี้เหมือนกันข้อสะโพกเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบว่าบางคนได้แค่นี้ก็แค่นี้นะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าสุดนะแค่นี้นะของใครของมันนะไม่ใช่ว่าต้องไปดันจนกว่ามันจะชนอันนี้เห็นไหมตอนแรกมันก็เริ่มลงแล้วมันก็เริ่มลงเองนะเราไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปทำตามคนอื่นเขาอะคือเราไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ให้เราทำแบบทำลักษณะทำบ่อยๆทำให้มันชินทำทุกวันเป็นแบบเป็นความเคยชินนะพอผลตามมาแล้วพอนานเข้าเนี่ยอันนี้ทำทุกวันมันก็มันก็ดีกับตัวเองนะข้อสะโพกเราก็ไม่ปล่อยเป็น
ถึงเราจะใช้งานมันมากมันก็โอเคนะก็ฝากด้วยพวกที่ชอบถามมามีปัญหาหลายอย่างปัญหาทั้งตัวทั้งผืนรัดทั้งตัวก็ช่วยได้นะกดไลค์กดแชร์